ทำให้บรรทัดฐานการวิจารณ์จากองค์กรเช่นนั้นนะมันจะเป็นไม่ได้ตามมาตรฐานจริงนะครับแล้วต่อไปใครนะครับถ้าเกิดวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับผู้กันขึ้นมาปุ๊บโดนอีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้เดินไปแจ้งความแล้วผู้กันโทษด้วยนะครับนี่คือเป็นจุดอ่อนนะครับของกฎหมายของไทยนะอย่างน้อยที่สุดการที่ผมถูกกล่าวโทษในคดีนี้อย่างน้อยที่สุดที่มันเป็นข่าวให้มันเป็นบทเรียนว่าสภาพกฎหมายของเราจะเป็น